วันนี้มีโครงการดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกจากคิงพาวเวอร์ค่ะเขาจัดกิจกรรมนะคะคืนธรรมชาติให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะดีจังเลยอ่ะโครงการ Sharing Power รักป่ารักทะเลไทยเฉลิมพระเกียรตินะคะ 85 พรรษานั่นเองเพราะว่าการจัดขึ้นนะกลุ่มนี้นะเขาต้องบอกว่าเป็นกลุ่มของบริษัท King Powerจัดเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อนะคะแห่งชาตินั่นเองนะคะประจำปีนี้ค่ะก็จะกิจกรรมรักป่ารักทะเลไทยเฉลิมพระเกียรตินะคะกิจกรรมในครั้งนี้ก็แน่นอนค่ะก็บอกว่าจะเป็นลักษณะของการรณรงค์ให้พนักงานในกลุ่มของบริษัท King Power นะคะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ตด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โอ้โหประทับใจอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะเขาก็เลยจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานั่นเอง